แต่ถ้าคุณตั้งใจจริงๆอะครับแป๊บเดียวทวิตก็ให้คุณได้คืออยู่ทวิตอะเหมือนทำงานข้าราชการอะคือมั่นคงตลอดอะมีระบบแบบว่าในว่าคุณเครียดอย่างเงี้ยเขาก็ดูแลให้นึกภาพไหมครับคือเขามีโปรแกรมที่จะให้คุณไม่เครียดคุณแค่เข้าไปอบรมกับเขาเหมือนที่ผมไปอบรมอะตะก่อนอะที่ผมบอกว่าผมไปอบรมกับพี่โบอะไรประมาณเนี้ยพี่โบก็สอนว่าไปเข้าแอปนี้นู่นนี่นั่นเพราะว่าช่วงตะก่อนนี้ผมดาวแบบดาวจัดเลยกว่าจะผ่านช่วงนั้นมาก็ยากอยู่ครับคอม I have ทับของเซิร์ฟแค่นั้นแหละมึงเลขอะไรเลข1เออเข้าหลังมึงแค่นั้นเองใช่ใครกดก่อนก็คือได้เข้าก่อนแค่นั้นเลยทอมเราเท่ากันเดี๋ยวกูเพิ่งคุยกับแชทว่าแบบว่าอยากหาต้นทุนมาสตรีมซึ่งกูเพิ่งบอกไปว่ามันยากมากเข้าใจป่ะอ๋อหมายถึงว่าแชทเขาถามครับหาต้นทุนมาสตรีมโอ้ยากยากมันยากเว้ยไม่อยากให้แบบคือมันต้องคืองานอดิเรกจริงจริงแต่ถามว่ายุคนี้กับยุคนั้นอ่ะยุคเก่าอ่ะยากกว่าโอ้คนละเรื่องแต่ยุคนี้ยังง่ายอยู่ถ้าเข้ามายุคนี้เริ่มง่ายกว่าแต่ถามว่ายากไหมก็ยังยากยกกรณีให้ฟังก็ได้บางคนที่แบบกูรู้จักมานานสตรีมมา4ปีมึงพูดมาดิมึงพูดมาดิจะได้สตรีมมา 4-5 ปีอ่ะเงินเดือนยังไม่เคยเกิน 2-3 หมื่นเลยบางเดือนก็หมื่นเดียวจนทุกวันนี้เขาก็เลิกสตรีมไปแล้วมีหลายโค้ดมีหลายโค้ดใช่บางคนกูก็ดันนะบอกพูดตรงๆเลยบางคนกูช่วยด้วยก็ยังไม่เกิดแบบมันไม่ได้ง่ายเลยนะเว้ยความสามารถมีต้องพึ่งดวงอีกนู่นนี่นั่นอีกใช่จังหวะทามมิ่งอะไรหลายอย่างคืออย่างที่บอกอะต้องเป็นงานดีเลกเราต้องแบบแค่ทำให้มันเป็นงานดีเลกสนุกกับมันว่างๆก็มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยวันนึงเดี๋ยวจะตัดสินใจได้เองเลยว่าอันนี้คืองานดีเลกหรืองานหลักตรงเราแม่งก็ฟุกด้วยแหละใช่กูก็ฟุกด้วยกูเป็นความโชคดีของกูอ่ะเราแค่มานั่งเล่นเกมทำคลิปอ้าวไอ้เหี้ยแม่งเสือกแมสพอดีว่ะเอ้าไปได้เหรอวะอะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะกูจำได้ตอนที่กูจะแบบเปลี่ยนชีวิตของกูเลยอ่ะตอนที่กูแบบมีลูกแล้วกูจะไปเริ่มทำงานอ่ะกูจำได้ขึ้นใจเลยอ่ะเพราะกูนั่งคิดกับเมีย2คนว่ากูจะทำไงกับชีวิตดีวะว่าแบบไปทำงานไหนดีอ่ะเพราะว่ากูเคยประกาศไปแล้วมั้งรอบนึงมั้งว่ากูบอกกูจะเลิกทำสักอย่างนึงอ่ะจำไม่ผิดตอนนั้นพี่ยุ่นเข้ามาในชีวิตพอดีอ่ะเปลี่ยนเลยกับทวิตนี่แหละอ๋อน่าจะช่วงเดียวกันทั้งนั้นใช่น่าช่วงเดียวมึงเลยเปลี่ยนเลยชีวิตกูแบบเปลี่ยนเลยกูเก็บเงินก้อนนั้นมาก้อนเดียวอ่ะแล้วกูบินกลับมาไทยเลยอ่ะคือมันขึ้นอยู่กับจังหวะที่เฮี้ยเลยอ่ะจริงๆมันขึ้นอยู่กับจังหวะในชีวิตครับกูก็แบบตอนที่พี่ยุนชวนอะกูดันไปเล่นเดดบายแล้วดังพอดีไม่กูอะตกกูพูดตรงๆเลยกูตกใจไม่กูตกใจที่แบบกูคิดว่าพี่ยุนหลอกกูนะเว้ยตอนแรกอะอ๋อกูรู้จักพี่ยุนอยู่แล้วไงไม่ใช่หมายถึงกูคิดว่าหลอกกูแบบไอ้เชี่ยขนาดนี้เลยวะแบบหมายถึงแบบอ๋อแบบคิดว่ามีแหละแต่คงไม่คิดว่ามันจะเวอร์ขนาดนี้ใช่ไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะทำรายได้ได้ขนาดนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยกูคิดเอ้ยมันขนาดนี้เลยวะไอ้เชี่ยเงินอะตอนแรกกูคิดว่าใช่หรอลองดูแล้วกันร้อยของจริงของจริงอะคิดว่าขายฝันอะกูรู้จักพี่ยุ่นอยู่แล้วไงอยู่กับวงการอยู่กับแกมานานแล้วหลายปีมากๆตอนนั้นกูไม่รู้จักแกกูแบบว่าตอนนั้นอยู่แค่ว่ากูตัดสินใจจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเองไม่ตอนนั้นกูยังสนุกไงสนุกแบบไม่ได้ต้องการเงินอะแต่พอมีลูกเข้ามาแล้วมันแบบมันต้องมีว่ะนอกนั้นชีวิตแม่งอยู่ไม่ได้มึงก็นับดูดิเราสตรีมกันมากี่ปีอะเนี่ยกูเพิ่งกูสตรีมมาที่ได้เงินเดือนน่าจะประมาณ 3-4 ปีมั้งไอ้4ถ้าเอาเงินเดือนก็ปีที่5ละเพื่อนมึงกับกูเข้าพร้อมกันเออ5ปีได้เงินเดือนแต่ถ้าเราเอาเราตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะตั้งแต่อินเฟซดูน่ะ8ปี6 7 8ปีอ่ะ6 7ปีอ่ะก็เราสตรีมมาที่ไม่ได้เงินเดือนก็ประมาณ 3-4 ปีอ่ะ
ช่กูจำมึงได้อยู่เลยตอนนั้นน่ะเอสเยอรมันน่ะกูจำตอนนั้นน่ะมึงยังไม่รู้จักกูเลยมั้งตอนนั้นน่ะกูจำได้ตอนกูยิงหัวมึงแตกในพับจีว่ะพับจียังไม่มาเพื่อนตอนไม่ตอนที่พับจีเพิ่งมากูจำได้สัตว์ตอนนั้นคนดูมึงประมาณ100-200กูจำได้แล้วตอนนั้นกูเล่นเกมกับไอ้แบงค์ช่วงไหนวะตอนที่แบงค์คนดู200เออกูเล่นแอสลาดกันไอ้แบงค์คนดู101เออไอ้เหี้ยกูเล่นกันน่ะอย่างกับไอ้เหี้ยเออตอนนั้นกูอยู่ที่ค่ายแดงใช่ป่ะกูเล่นเกม Dead by อ่ะคนดูกู 6-7,000 น่ะพอกูมาเนี่ยเหลือ300อ่ะมึงรู้มั้ย PUBG มึงรู้มั้ยพอเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นอ่ะเหลือ100นึงแบบที่มึงพูดเลย100 200กูคนดูประมาณ 22,000 ได้มั้ยตอนมาแรกๆอ่ะใช่เหรอเออจำไม่ได้น่าจะใช่น่าจะ 20,000 นั่นแหละที่พี่ยุ่นตามกูเข้ามาตอนพับจีมาแรกๆเลยออกมาถึงในค่ายแดงใช่ไหมใช่ในค่ายแดงอ่ะ22,000-25,000นี่แหละแล้วมึงอยู่เยอรมันอยู่ดิใช่ตอนนั้นอยู่เยอรมันอยู่ก็กูสตรีมคือกูสตรีมเที่ยงนะเว้ยของที่นู่นอ่ะแต่มันเป็นที่นี่กี่โมง6โมงเลิก6โมงเย็นของนู่นกูต้องตื่นเที่ยงอ่ะทุกวันอ่ะเพื่อที่จะให้มันทันเวลาของที่นี่ใช่ใช่เพื่อให้ทันเวลาของที่นี่บางทีก็มันมีงานนึงอ่ะสตรีมต้องตื่น6โมงอ่ะ6โมงเช้าอ่ะกูจำได้น่าจะเป็นคาราบาวเกมคาบาวเออเกมคาบาวแหมไปคาราบาวซะแล้วที่เล่นกับจานเคอ่ะตื่น6โมงเช้าอ่ะไอ้เหี้ยนานอยู่เขาเรียกว่าสัญญากอซิล่าของมึงอ่ะจบกันนะเนี่ยถ้าถามมึงอ่ะมึงถือว่ามึงมาไวมากเลยน้องกูยังจำของกูได้เลยกูไปซื้อบุหรี่อ่ะตอนนั้นกูดูบุหรี่ไงถือเงินไปอ่ะมันประมาณคิดไปประมาณสัก50 บาทใช่ไหมแต่วันนั้นน่ะกูมีอยู่49 บาทยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วคนต่อหลังอ่ะต้องหลายคนอ่ะคือกูไม่มีเงินอ่ะอีกบาทเดียวอ่ะเออไว้ยังนึกถึงเมื่อก่อนเลยร้านขายของชำอ่ะเคยซื้อปะป้ากองทิพย์20อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้ใส่ฟอยล์มา4ตัวอะไรอย่างนั้นน่ะอันนั้นกูเคยไปซื้อให้น้ากูไปจํา2บาทดี2ตัวถึงบ้ามึงอ่ะกูถึงไปซื้อให้น้ากูตอนนั้นน่ะมันขายแยกอ่ะไอ้เหี้ยของชําอ่ะที่มันจะมีตู้หน้าร้านมีเก๊กฮวยมีเป๊ปซี่อะไรอย่างเงี้ยมีเลอยู่ข้างหน้าร้านอ่ะอันนี้คือกลายเป็นมึงกับกูคุยกัน2คนละเออโหลอะไรพวกมึงอ่ะจะว่าไม่เป็นเดี๋ยวพามครับพี่ตีอ่ะพี่ตีอ่ะไม่มันมีคนถามไงก็เลยบอกน้องๆไปไม่อยากให้แบบมาทำตรงเนี้ยแล้วก็หวังรายได้เดี๋ยวจะหมดไฟเปล่าๆไงยากมากทำได้แต่ทำยากมากคือมึงทำต้องไม่หวังเว้ยใช่ต้องทำแล้วไม่หวังมีคนถามความมั่นคงรายได้ค่ายแดงกับค่ายม่วงต่างกันไหมครับต่างค่ายแดงเท่าที่รู้มาไม่มีเงินเดือนสุดท้ายแล้วทางนี้ทางนั้นมันอยู่ที่ยอดวิวอะใช่สมมติว่าแบบยกตัวอย่างเนี้ยเอสคนดู 20,000 เนี้ยถ้าเป็นสัญญาเทพๆก็อาจจะรวยชิบหายไปเลยแต่ถ้าเป็นสัญญาแบบเรามันก็ไม่ได้เยอะเข้าใจปะเออประมาณอย่างนั้นอะหยกเล่ามึงต่อดิน้องอะไรพี่เอาไงปรึกษาเสร็จแล้วใช่ปะหมดแล้วพี่หมดแล้วนะลองดูทางของตัวเองอะมันมีวันที่แบบโอกาสจะมาหามึงตลอดอยู่แล้วเว้ยแค่ตอนไหนแค่นั้นเองชีวิตมึงอ่ะไม่ดีแค่อย่างเดียวครับก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่ตอนนี้ไม่ดีแต่ที่เหลือมึงดีหมดแล้วเว้ยเพื่อนก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีเกมก็ดีงานก็ดีโชคดีแล้วแฟนก็ดี
หมือนพี่มองเงี้ยพี่เจอคำนี้มาพี่เจอมรสุมชีวิตมาเหมือนกันหนักกว่ามึงเยอะไอ้จุกไอ้เหี้ยจริงมึงจะเศษเสี้ยวเลยจริงเออของไอ้ตีหนักกว่ามึงเยอะกูพูดจริงกูนี่อยากจะเลิกเลยกูจะเลิกทุกวันเนี้ยที่กูจะเลิกอยู่แล้วน่ะกูจะไม่อยากทำละกูเหนื่อยเข้าใจปะกูยิ่งกับมึงเยอะเพราะแวดล้อมอ่ะไอ้ตีหนักกว่ามึงมากอ่ะแฟนพี่เดินเข้ามาบอกว่าอย่ามองว่าสิ่งแย่ๆสิ่งนึงมาทำให้แบบทุกสิ่งในชีวิตมันแย่ไปหมดพี่แบบกระตันเลยเออบอกมันเรื่องจริงนะเว้ยมันเรื่องจริงนะเว้ยทุกสิ่งครอบครัวก็ดีคนรอบข้างก็ดีการงานก็ดีจะมองสิ่งดีไม่ได้สิเดี๋ยวมึงก็ผ่านมาได้ตอนนี้ของกูแม่งเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้วเว้ยนั่นแหละมันมีเพื่อนฝูงจะบินสูงได้ไงอ่ะก่อนที่จะเพอร์เฟกต์แม่งก็แย่มาก่อนอ่ะใช่ก็แย่มาก่อนแล้วจำไว้จกเมียมีเมียดีอ่ะมึงก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะครับพี่ไม่ถ้าเป็นหัวหน้าครัวจะนะหมายแบบอันนี้ยกจะไม่ได้มาชีวิตมึงนะก็เป็นเสียงกระตุกเออเสียงกระตุกบ่อยกระตุกทุกคนเป็นหัวหน้าครอบครัวมึงต้องแข็งอ่ะ อ่ะมึงต้องคืออะไรที่ยอมได้มันก็ยอมไปแต่ว่าไอ้เรื่องงานเรื่องอะไรอ่ะมึงไม่ควรยอมอ่ะใช่อย่างกูอ่ะกูเป็นคนยอมเมียนะแต่ว่าเรื่องงานเรื่องที่อะไรกูไม่ยอมเลยนะเว้ยกูบอกให้บางเรื่องที่กูยอมได้อ่ะกูก็ยอมหมายถึงแบบว่าเนี่ยที่กูไม่คุยกับผู้หญิงอ่ะเพราะว่ากูอยากให้เมียกูสบายใจไงจริงๆมันไม่ได้บังคับอะไรกูหรอกกูจะคุยก็ได้แต่กูไม่อยากแบบมาแบบมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่มีความสุขอ่ะคือหมายถึงเขานะเขาไม่มีความสุขถ้าเขามีความสุขอ่ะกูก็ทำงานอย่างมีความสุขนึกภาพออกปะครับเบสของกูว่าเหมือนลุงเป๊ะเลยจริงๆอ่ะกูคุยได้แต่กูแค่เลือกไม่คุยแค่นั้นเองเพื่อทั้งสองฝ่ายสบายใจไงเขาจะได้ทำหน้าที่ของเขาสบายใจโดยที่เขาไม่มาเครียดกับกูแต่ของกูเสียเลยนะแต่ให้ได้อะใช่เงินนะพี่ใช่เงินนะใช่กูจะบอกอะไรให้จริงๆแล้วตัวกูอ่ะเป็นคนที่แบบสายเดียวกับไอ้ตีไอ้แจ็คนี่แหละกูไม่มีอ่ะติดหยอดไงแต่ว่าคือเอาตรงๆชีวิตจริงเลยกูไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงอ่ะไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเลยไม่เคยแบบถ้ามีแฟนก็คือไม่เคยคุยกับใครไม่เคยผมก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันผมไม่เลยไม่ที่กูจะบอกคืออย่างนี้คือเขาอ่ะเขาก็ไม่โอเคนะแบบว่าที่แบบว่าแบบกูหยอดนู่นหยอดนี่อะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนแบบอ่ะกูก็มีบ้างแต่แบบไม่ได้แบบไปคุยจริงจังแบบไปตีอะไรเงี้ยนึกภาพใช่ป่ะเข้าใจเข้าใจตีมันเอาจริงตีมันเอาจริงตีมันเอาจริงแต่แค่มันยอมรับไม่ค่อยได้แค่นั้นเองไปหาหลักฐานไปด้วยจะพูดคำนี้มีเยอะไอ้สัตว์เอาดิอย่าเล่นกันเลยมาโยนมาโยนมาตีเลยมาโยนมาแม่งมันบอกงามนะตัวไอ้แจ็คเนี่ยมันยังเล่นได้ว่ามันไม่มีแฟนเลยจุกยังเล่นได้ไอ้แจ็คอะแจ็คมันไม่ค่อยอยากมีมันจะมีมันก็จะมีได้แต่แค่ว่ามันอยากมีแค่งานอะมันก็แบบไม่มีเวลาคิดแล้วเว้ยมันอยากมีแต่ไม่มีใครเอาเฮ้ยเหี้ยระดับนี้แรงจริงแรงจริงแจ็คกูรู้งานจะไม่อยู่ที่หน้าจอแต่งานจะเปิดมือถือฟังอยู่กีกันละงงเลยถามกีกันละงงอยู่นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะมันขึ้นอยู่กับมึงไว้กับเขามึงก็ต้องทำให้เขาสบายใจส่วนหนึ่งแล้วมึงก็ต้องบอกเขาด้วยอย่างเช่นเรื่องมึงไม่ล้างจานอย่างเงี้ยมึงก็พูดไปเลยมึงก็เอาเงินเดือนของเขาอ่ะไปจ้างแม่บ้านจบน้องเขาจะได้ไม่ต้องทำไหมผมว่าผมไม่ได้อะไรกับแฟนหรอกพี่แต่ผมว่าจะแบบสภาพแวดล้อมคนภายนอกมากกว่าเข้าใจอย่างที่บอกกันแหละเพราะว่าล้างจานนี่แฟนด่าผมก็ไม่อะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบมึงก็ไปล้างผมก็ไปล้างไม่ใช่ผมก็ล้างอยู่มึงก็ล้างโอเคแต่ว่าแบบอารมณ์แบบว่าพี่กินอย่างเงี้ยแล้วพี่ตีเมื่อกี้ตีด่าอะไรเรานะตีพี่ก็มูฟออนออกไปแล้วไงคือผมไม่ได้พี่คือสมมติว่าผมจะตีอย่างเงี้ย3 ทุ่มเอ้ยประมาณ2-3 ทุ่มกินข้าววางไว้ข้างหลังก็เล่นโดต้าพวกพี่ก็จบประมาณ 5-6 โมงเงี้ยแล้วพี่เขาก็จะมาทำงานแล้วพี่
เนี่ยทีเนี้ยเขาก็จะเอาแบบไปพูดให้ผมไงผมก็เลยแบบนั่นแหละเครียดเรื่องนั้นมากกว่าแต่ว่าพอผมเล่นเสร็จผมก็ไปล้างนะผมไม่ได้ปล่อยแบบปล่อยวางอยู่งั้นอ่ะกูงงว่ะกูแนะนำอะไรมึงไม่ได้นะกูก็ไม่มีอะไรแนะนำมึงอ่ะเฮียจุกกูก็แฟนมันก็คู่ชีวิตว่ะจุกนี่ในมุมสุดท้ายแล้วอ่ะกูแนะนำไปมันก็เท่านั้นอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวมึงอยู่ดีเว้ยใช่ครับต้องเอาเลี้ยงลองดูพี่นั่งคุยกับลุงอยู่ดิใช่ๆคุยปัญหาชีวิตกันอยู่เมื่อไหร่จะแก่แล้วทีอ่ะลุงขอร้องอ่ะตอนนี้ผมบอกเริ่มขึ้นแล้วนะเต็มหัวแล้วเนี่ยไม่ใช่เนี่ยหน้าตอนเนี้ยไปหน้าหล่อทำไมส่งโลเข้าใจกูกับแจ็คว่างอยากหล่อเขาบ้างอ่ะไม่เคยหล่อไอ้จุกคุณไม่เห็นอยากหล่อแค่นี้ก็คุณแผนก็แขวนละก็แขวนจุกละกูที่กูไม่มีแฟนนะเพราะว่ากูรอทุกอย่างของกูเพอร์เฟคก่อนก็ดีนะอันนี้ก็ดีกูไม่ชอบดูกันไม่ชอบสร้างด้วยกันอ่ะกูอ่ะมีแฟนก็คือแฟนต้องสบายใช่ไหมใช่ครับกูไม่เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยนะเว้ยกูบอกให้กูไม่เคยเที่ยวผับสักครั้งในชีวิตเลยนะแต่กูก็ไม่คิดที่อยากจะไปด้วยชีวิตวัยรุ่นก็ไม่ได้แค่เที่ยวผับหรอกเพื่อนไม่กูไม่เคยชีวิตวัยรุ่นคือไม่กูคบกับเมียมาเนี่ยกูไม่เคยรักใครสักครั้งเลยกูแค่แบบทำงานแค่นี้อย่างเดียวก็ให้ลูกกับเมียสบายก็ชิบหายเหนื่อยชิบหายแล้วเมียกูก็กลัวนะว่ากูแบบว่าจะนอกใจหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยด้วยที่ว่าแบบกูเริ่มมีชื่อเสียงเป็นกูก็กลัวเพราะเหมือนเขาฝากทุกอย่างไว้ที่มึงแล้วนี่ใช่เขาตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรเลยเว้ยนอกจากกูอ่ะเข้าใจปะมีมึงกับลูกกันแหละใช่ดีแล้วพี่เจ้าเพียเจ้าชู้ปะครับรออะไรอ่ะโอ้โหไม่เคยกูไม่เคยเจ้าชู้พี่เจ้าแรงไปพี่เบานิดนึงเพราะว่าคือเมียกูอ่ะทิ้งเหมือนทิ้งชีวิตของเขาอ่ะเพื่อตามกูมานึกภาพไหมคือตอนนั้นที่กูตัดสินใจมาเขาก็ตามมาด้วยอ่ะหิ้วลูกตามมาโดยที่แบบลูกไม่สบายอยู่นะเว้ยขึ้นเครื่องบินมาแม่ของลูกไงผู้หญิงสวยๆน่ารักหาได้เยอะแยะไอ้เหี้ยแม่ของลูกหายากใช่ป่ะพอกว่าจะมีลูกกันนะ9เดือนใครจะมายอมมีลูกกับเราใช่อุ้มให้เราอะไรของมึงวะแทงไม่กี่รอบเองมีลูกแล้วไอ้เหี้ยไปเวแบบสเปิร์มแข็งแรงก็แล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจเหมือนกันป่ะเดี๋ยวดิไอ้เหี้ยไปเวลูก2ลูก3ก็แล้วอ่ะตอนกูแทงเนี่ยกูตั้งใจให้ท้องเลยนะรู้ป่ะอันนี้กูพูดจริงนะเว้ยกูตั้งใจให้ท้องเลยเหลี่ยมเหลี่ยมเลยเหลี่ยมผู้ชายเนี่ยลูกผู้ชายแน่ใช่แทงเหลี่ยมผู้ชายเลยแบบชิงดำเลยใช่ป่ะยิงลูกดำเลยอ่ะแบบลูกดำนี่จะลงเลยอ่ะโบ๊ะเลยอ่ะมันก็เป็นฟิลนี้จริงๆนะสมมติถ้ามึงอยากแบบอยากมีลูกอ่ะถูกป่ะล่ะมึงก็แบบตั้งใจอ่ะไม่ตอนนั้นชีวิตกูไม่มีเหี้ยเลยนะสัตว์กูบอกเลยนะตอนนั้นกูไม่มีเหี้ยอะไรเลยอ่ะเล่นเกมไปวันๆอ่ะไอ้เหี้ยตื่นมามีอาเสิร์ฟข้าวไหมแล้วอ่ะอยากดูผู้หญิงดีๆอ่ะจุกต้องดูตอนเราลำบากเว้ยใช่ไอ้กลุ่มจะเล่าทับความไปอ่ะพี่เอามือความดีกว่าแต่ก่อนอ่ะผมไม่นี่ไอ้พี่ผมทำงานแบบบริษัทอ่ะได้เดือนละ 9,000 ไอ้เหี้ยทั้งการบริษัทว่ะไม่ไอ้นี่บริษัทไอ้นี่บริษัทเป็นเด็กเลิกพอยต์ป่ะเด็กขุนขอไม่ใช่เป็นโรงเบียร์ดังแห่งนึงอ่ะพี่เผาจุดใส่ชุดสลากาลแล้วเท่ว่ะเหี้ยโรงเบียร์ได้แหละแล้วแฟนผมทำเซเว่นอ่ะเฮ้ยใครมาวะไอ้เหี้ยยังหล่อไอ้สัตว์ใครวะเนี่ยน้องไอโอเลี้ยงไงสวัสดีครับเสียงไอ้สัตว์ทำดีๆอ๋อโอเคครับขอโทษครับใครวะสวัสดีครับนี่ลุงนี่ตีแจ็คจุกทำไมมานั่งกันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนั่งเล่าปัญหาชีวิตครับผมอันนี้เขาอยากรู้จักมึงอ่ะเอาเพลงมึงดิร้องให้เขาฟังหน่อยที่ผมเป็นดาราปะถามหน่อยดาราร้องที่ผมอยากร้องนะแต่ว่าแบบอันนี้เสียงนี้รู้เลยดังไหมดังไหมร้องเลยสุดท้ายเธอไม่โกหกเฮ้ยเพลงนี้เฮียประวัติกระคอดอะไรนะประวัติกระคอดเพลงปลาคอยใหญ่เกินตื้นหรือเปล่าเออประวัติเกินตื้นมีเฮ้ยจริงๆเอาดีๆใช่มันนี่นักร้องนำ
โอ้ดีครับเชิญเชิญนั่งเลยเชิญนั่งเลยฮะเชิญนั่งครับผมได้ได้ครับเอานั่งเลยนะครับเอาเลยครับลุงเมื่อกี้ผมเกือบลุงไปอยู่ว่าไอ้เหี้ยกูนึกขึ้นได้พอดีเอสมึงเหวอไอ้ลุงมึงเหวอเรื่องอะไรอยู่ใช่ปะอะไรวะโควิดอ่ะใช่ครับกูไม่เหวอแล้วมั้งไอ้มึงไอ้ถามกูอีกไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงฟังมึงฟังบ้านไอ้เหี้ยโอเลี้ยงอ่ะใช่ทุกคนยกเว้นมันใช่ใช่เนี่ยคือผมที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าผมอาจจะร้องไม่ได้เพราะว่าเริ่มลงคอแล้วผมคิดว่านะเอาดีใช่5คนในบ้านข้างล่างคือเป็นหมดเลยครับตอนนี้เขาตรวจเจอแล้วเหรอตัวเจอทุกคนแล้วหมอให้ยามากินหมอส่งยาหมอไม่ให้นอนโรงพยาบาลหมอใช่ใช่ใช่มันถัดเต็มสนามไปได้แล้วครับว้ามันละ 30,000 คนว้าต้องรวยจริงอ่ะวันไหนบอกแล้วกันวันไหนบอกพี่แล้วกันดาราดาราก็มาแล้วเนี่ยนักวันไหนคือไหนลำบากไหมครับชีวิตอ่ะฮะลำบากอะไรลุงลำบากไหมถามว่าชีวิตมึงลำบากไหมลงบนฟูกไหมครับลงบนฟูกไหมอาจจะแบบมีเพลงร้อยล้านวิวอย่างเงี้ยลำบากเปล่าลำบากไหมมันเหนื่อยนะร้อยล้านวิวอ่ะหรือว่าบ้านรวยอยู่ละไม่รวยไม่รวยครับไม่รวยอะไรอันนี้คืออันนี้ปัญหาชีวิตเลยเหรออันนี้คือใช่จังเลยเหรอใช่ก็นั่งคุยกันจริงจังเลยเนี่ยปรึกษาปัญหาชีวิตไอ้จุกมันคือไม่ล้างจานโดนแฟนเอาไม้สามไล่ตีอ่ะเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้หน้าขาวเนี่ยก็เลยแบบขนาดนั้นเลยเนี่ยใช่ครับไม่ขอฟังไอ้จุกต่ออามึงเป็นเท้าความมึงทำงานลงเบียร์แล้วไงต่อเอาไปเดือน 9,000 อ่ะเดี๋ยวผมเล่าบ้างเผื่อเป็นกำลังใจให้ก็เงินเดือน 9,000 ใช่ไหมแล้วแฟนผมทำเซเว่นแล้วพี่คิดดูเดี๋ยวว่าเงินเดือนคนเซเว่นอ่ะวันละเท่าไหร่อ่ะวันละ300หรือ200ป่ะเดือนละบาทป่ะใช่แล้วแต่ผมไปทำงานทุกเช้าทุกดึกอ่ะพี่แฟนผมซื้อข้าวเวฟให้ผมอ่ะวันละ200บาทโอ้นั่นแหละทุกวันเลยอ่ะดีจังแล้วอ่ะแค่นี้ที่จะถามก็คือแฟนมึงก็เสียสละเพื่อมึงมาเยอะใช่ๆตอนที่ผมไม่มีอะไรอ่ะเขาก็เสียสละผมรู้แต่นี่มึงก็ต้องเสียสละบ้างแสดงว่าเขารักจริงนะอันนี้ใช่ตอนนั้นมึงมีอะไรดีป่ะนอกจากหำอ่ะโอ้ยตอนนั้นผมยังแบบมีเงินเดือน 9,000 ซื้อรองเท้าอยู่เลยว่ามึงมีอะไรดีป่ะนอกจากหำของมึงอ่ะเพราะเมื่อก่อนนี้กูมีดีแค่หำไงกูพูดได้โอเคโอเคว่าจะเป็นการคุยคลายลมมากกว่าไอ้จุกน่าจะดีแค่เอวนอกนั้นเลวหมดอ่ะเออลมนี้มากกว่านะแล้วจะได้ฟ้าอยากฟังชีวิตศิลปินหน่อยศิลปินอยากจะฟังอ่ะคือผมไม่อยากแบบอยากเป็นดาราแต่ไม่ผมเท้าความเลยแล้วผมแบบกินข้าวแป๊บนึงครับขอรู้ไหมความฝันผมอ่ะผมอยากร้องเพลงเป็นนะเพราะลุงร้องได้อยู่แล้วแหละผมโดนเมียด่าทุกวันเลยว่าร้องเพลงเฮียอะไรของมึงอ่ะอะไรประมาณนี้จริงจริงอยู่ในรถอ่ะถามไอ้ตีดิไม่ได้ใช่ไม่ใช่เมียเขาอย่างเดียวด้วยกูว่าด่าด้วยคือผมอยากร้องเพลงจะร้องยังไงให้ตรงคีย์อ่ะผมไม่เคยเรียนร้องไม่เคยเรียนอะไรเลยนะลุงแบบผมจำจาก YouTube อย่างเดียวอ๋อผมก็จำนะแต่จำไม่เคยได้เลยดิผมไม่ชอบแบบว่ามันมาจากแบบแรงกดดันนะครับแบบคนชอบแซวดูถูกแบบเราชอบแรปชอบอะไรยังไงแบบเพื่อนจะแซวโย่โย่อะไรเงี้ยสมัยเด็กอ่ะแล้วสมัยเด็กที่บ้านผมไม่มีเงินเลยครับแบบพ่อผมอันนี้โอซีได้ไหมได้อันนี้ก็โอซีกันอยู่เนี่ยโอซีเต็มระบบโอเคไม่คือพ่อผมอ่ะเงินเดือน 9,000 ครับทำงานเทศบาลครับแล้วแม่เป็นข้าราชการแล้วก็มีหนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วเวลาเกือบผมอยากได้อะไรอย่างผมไปโรงเรียนเอกชนนะแกไม่มีแกก็พยายามแบบกู้ให้ผมเรียนเงี้ยลุงเข้าใจปะสมัยว่าพ่อแม่คือพ่อแม่คนนะถ้าไม่มีก็อยากให้ลูกมีอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรเงี้ยเขาก็แบบผมอยากได้ไอโฟนเขายังไปกู้ให้ผมเลยแบบผ่อนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ผมก็แบบเหมือนกับพยายามด้วยตัวเองแล้วแบบว่าเราเรียนไปด้วยแล้วอยู่ในสังคมที่เพื่อนแบบเพื่อนมันมีเงินนะครับโรงเรียนเอกชนอ่ะผมก็เลยไปหาพาร์ทไทม์ทำอะไรเงี้ยแบบเอาแซนด์วิชไปขายร้านเกมที่เชียงใหม่อะแพ็คอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาเป็นไอ้นี่ครับตอนมหาลัยผมมาเป็นไอ้นี่ไอเอ็มซีอะครับที่อยู่คู่กับดีเจอะที่แบบว่า everybody hands up อะไรเงี้ยตามงานเนี่ยได้คืนละ400ครับแล้วก็แบบตื่นไปเรียน8โมงเช้าที่มหาลัยอะไรเงี้ยก็วนอยู่เงี้ยประมาณปีนึงจนมาทำเพลงอะไรเงี้ยทำเพลงแรปตอนแรกอะกว่าจะมีเพลงหลอกนี่ก็แบบหนักอยู่นะเพลงหลอกนี่เปลี่ยนชีวิตแล้วมันคือตอนแรกผมจะเลิกแล้วผมไปปรึกษารุ่นพี่หรือเงี้ยเขาบอกว่าสมมติเราทำมาเพลงมาแบบเพลงมา100เพลงใช่มั้ยมันอาจจะแบบว่าถ้าเราเลิกไปก่อนอย่างเงี้ยเพลงที่101มันอะไรเพลงที่ดังก็ได้ผมก็เลยไม่ท้อผมก็เลยปล่อยเพลงอะไรมั่วๆมาอืมันมีเพลงหลอกจริงนะถ้าผมคือผมเคยคิดจะหยุดแล้วถ้าหยุดนี่คือแบบน่าจะจบตั้งแต่วันนั้นอะใช่พอเพลงดังมันเปลี่ยนยังไงวะอยากรู้อ่ะมันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยงานเงินอะไรเงี้ยแบบไปปลดหนี้ให้ที่บ้านไปแบบไม่มีเวลามาทำอะไรแบบว่าที่ตัวเองชอบด้วยครับแต่ตอนนี้มันไม่มีคอนเสิร์ตอ่ะดิ
ไปรับทำเพลงทำอะไรเงี้ยโควงโควิดตอนนี้ผมกำลังหานักร้องดิเข้าแก๊งผมป่ะเฮ้ยผมอยู่ดูไว้แล้วนี่ลุงออกตอนไหนอ่ะเฮ้ยลุงแมวเดี๋ยวไม่เชิญด่าเรื่อยกูจ้างมันอยู่เนี่ยกูจ้างโอซีมันแต่งเพลงให้กูอยู่เนี่ยฟังเพลงโอเวอร์มั้ยล่ะครึ่งเพลงมั้ยล่ะเฮ้ยแล้วเพลง JK อ่ะเฮ้ยผมฟังนะไอ้ Live in the Crew กูให้มันไปทำบ้างเหรอผมอยากทำเนี่ยอยากได้แบบเดี๋ยวตอนนี้ผมติดเมโลดี้อ่ะเมโลดี้อ่ะได้ได้ผมติดของ I Have กับ NTR อยู่มึงโชว์ให้เขาฟังดิ JK ก่อนได้ป่ะอย่างเงี้ย JK ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวฟังโอเวอร์ครึ่งเพลงพี่วอนไม่ว่าหรอกพี่วอนก็สปอยว่ามาเลยพรครับพรครับที่อย่างเฟียวอย่าเต็มค่ายแดงเฮ้ยอย่าไปตัดนะอย่างเฟียวช่องมึงอ่ะลุงบอกเขาหน่อยนะไม่มีกูมีบอกเขาบอกแม็กซ์อยู่หน่อยอย่าตัดนะครับมีทัวร์ลงแม็กซ์อยู่ไปทั้งกลัวฟีดไหมครับฟีดไอ้นี่ครับเนี่ยต้นน้ำเชียงรายครับเฮ้ยทำหมดได้ผมว่าผมทำหมดอ่ะเอาอย่างทำเนี่ยฟีดกับคนข้างอันนี้ผมจ้างรอบละแสนเลยนะไอ้คนเนี้ยข้างหน้าผมเนี่ยประมาณ2 วิ 200,000เฮ้ยท่านทำอะไรอ่ะ2 วิ 200,000อ่ะถ้ามันร้องเพลงไหนมีมันร้องเอาวิวล้านใช่วิวล้านหนึ่งทุกวิวเลยเชี่ยก็เลยต้องให้มันมีไว้เพื่อเอายอดวิวไอ้พวกกูJKผมจองนะผมจองนะJKอ่ะผมจองนะฮะได้ครับเดี๋ยวถ้าเคลียร์หมดเดี๋ยวผมมาติดต่อครับนี่ผมอยากแล้วกลัวเด็กเซนไอ้เบิร์ดมึงทำเฮี้ยได้ของมึงทำของร้องก่อนดิเฮี้ยเดี๋ยวเอาชื่อมึงไปใส่ในนั้นก็ได้สัตว์หลังJKก็ได้ของกูอ่ะไอ้ของมึงเอาไปใส่ในนั้นก็ได้เฮี้ยกูอ่ะโรเบิร์ตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวกูใส่ให้เพื่อนกูเดี๋ยวกูแต่งให้ด้วยของมึงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราบ้านอยู่ไหนกันนะครับเห็นเคยเดี๋ยวเห็นมีบ้านอะไรกันอยู่สระยาไม่บ้านนี้เดี๋ยวบ้านมีเชียงรายนะมีเชียงรายใช่มึงเห็นหนามกอล์ฟซ้ายมือป่ะอ๋อแกอยู่ข้างในนั่นแหละทำไมไม่เข้าไปยืนคุยจะไปนั่งอะไรตรงนี้อ่ะอ้าวฟิลข้างถนนฟิลดีสตรีทเนี่ยสตรีทเออสตรีทเรื่องนี้เรื่องละของจริงแล้วนี่ของจริงตุ่นแล้วฝุ่นอ่ะไอจุกคืบหน้ายังไงบอกพี่ด้วยนะน้องแต่ไม่มีอ่ะกูมีห้องให้มึงโยมีเรื่องเดียวมีเรื่องนึงที่ไอตีช่วยมึงได้อ่ะครับมึงหาใหม่ก็ทักหาไอตีแค่นั้นแหละไปถ้าไปขัดบ้านเหรอไปถึงแฟนใหม่อ่ะอ๋อแฟนใหม่เออทักหาไอตีอันนี้คือแบบว่าซีเรียสเลยใช่ไหมปัญหาชีวิตใช่ไหมใช่เนื้อป่ะครับใช่ใช่อ๋อทำไมครับวันนี้ไปช่วงนี้ผมก็หนักครับคอนเสิร์ตมันไม่มีไงช่วงเนี้ยแย่หมดเลยวะเป็นหมดเลยครับใช่ครับแต่ที่บอกอาชีพเราแม่งโชคดีเว้ยอยู่บ้านแต่มันก็เหนื่อยนะเหนื่อยใครๆบอกไม่เหนื่อยมึงลองมาทำดิกูยังบอกว่าเหนื่อยเลยกูไม่เพิ่งทำเนี่ยตอนเนี้ยแจ็คเหลือเยอะป่ะแจ็คมึงอะอะไรนะครับเหลือชั่วโมงอะครบแล้วไม่ครบครบตั้งนานแล้วมีใครหิวไหมไม่หิวนั่นแหละไม่รู้ผมไปซื้อขนมปังมาผมเรียกตามตองมีอะไรบอกกูได้เรื่องเงินเรื่องอะไรกูให้ยืมได้หมดแหละอเบในบัญชีมีเงินเดียวอ่ะแบ่งให้ได้อยู่กูโทรหายไม่ได้เรียกเรื่องเงินหรอกพี่ซีเรียสอย่างเดียวนั่นแหละบ้านเลยแต่มึงก็ต้องเผื่อไปด้วยเรื่องเงินอ่ะเงินพอใช้อยู่พี่เงินพอมีพอใช้เก็บไว้เยอะได้อยู่วันนึงมันจะยังซื้อไอ้เชี่ยไอ้กางเกงของพี่แม็กอยู่เลยให้ซื้อให้อยู่เลยมาบ้านกูก็ได้ถ้าจะเอาอ่ะมาบ้านกูก็ได้ไม่ใช่คือตัวใหม่ตัวกูแพงกว่าเยอะไอ้เหี้ยตัวเก่าอ่ะไอ้สัตว์มันจะเอาตัวใหม่มันไม่ชอบตัวใหม่กูก็มีไอ้เหี้ยกูมีทุกตัวไอ้สัตว์มึงเอาตัวไหนอ่ะก็รู้มาบ้านกูได้ไอ้สัตว์เห็นนี่ไงมึงสั่งนั้นต่อยังเออแสงอุตสาสั่งหมดแล้วสั่งหมดแล้วกูอ่ะไปเอาตอนที่เขาได้แบบใส่อ่ะของกูอ่ะก็คือเอาตัวต้นแบบว่างั้นใช่ตัวต้นแบบของกูอ่ะไอ้เหี้ยรีบจัดไม่ต้องมาของกูอ่ะได้คือราคาป้ายมัน 10,000 เดี๋ยวขายให้สัก 20,000 ถ้าจะเอาอ่ะไอ้จุกตายไปแล้วตายแล้วตายเลยมึงไปเลยก็แบ่งๆกันน้องไอ้เซิร์ฟไงพี่ไอ้เซิร์ฟอยากได้ป่ะไอ้เซิร์ฟอ่ะไอ้เหี้ยเซิร์ฟมันเอาของกูไปแล้วตัวนึงตัวนั้นขายได้ 40,000 ไอ้สัตว์ตัวใหม่นะพี่ไอ้เซิร์ฟบอกจะได้ตัวใหม่ไม่ของกูอ่ะตัวเก่ามันเอาของกูไปตอนแรกก็บอกให้มันไปใส่แล้วมันก็ใส่ไปเลยเลยซื้อเบอร์ผมหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะกางเกงตัวใหม่อ่ะมีอยู่เบอร์เอ็มเผื่ออยู่ใช่ไหมครับเผื่ออยู่หลักแต่ราคาป้ายนะไอสัตว์ได้เดี๋ยวเมียด่าแล้วตอนนี้คือแบบจุกนี่แบบหนักเลยใช่ไหมข้างนอกอ่ะไม่ค่อยหนักหรอกครับไม่ไอ้นี่เฉยทุกอย่างมันดีหมดแล้วให้จุกเหลืออย่างเดียว
แต่แค่มีสิ่งที่แย่แค่อย่างเดียวแค่อย่างเดียวครับว่าไปแล้วมันก็จะมองว่าสิ่งที่แย่เนี้ยมันจะกบเกลื่อนเรื่องดีๆทั้งหมดเลยคือคนรอบตัวหรือว่าพี่น้องดีหมดแต่ว่าหมายถึงตอนที่บ้านที่อยู่ตอนเนี้ยสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมอะไม่ค่อยเวิร์กไม่เป็นไรติทั้งเกงโฮเอ็มที่เราไปเขาคอกันนะมันไม่ได้เลยปีที่แล้วแต่บอกเลยตัวสีน้ำเงินตัวที่กูใส่ประจำอ่ะเด็ดจริงที่กูไอติมีอ่ะที่มึงไปเนี่ยตัวนี้ป่ะตัวนี้ผมมีอยู่อ๋อที่อ๋ออยู่ที่มึงเหรอหาให้จบไม่ใช่หาให้จบไม่ผมซื้อไปแล้วพี่อ๋อมือสองเหรอใช่มือสองจะของ9,000ของเก้าพันซื้อเนี่ยก็ตามประจ่ายเพียรเนี่ยได้ป่ะเดี๋ยวตังกูออกอ่ะกูมีเบอร์เอสของกูอ่ะมีตัวเนี้ยเบอร์เอสตัวนึงแต่ว่ากูอ่ะใส่ไม่ได้ผมก็เบอร์เอสเหมือนกันพี่ผมหาแรกเหมือนกันหาแรกเอ็มเหมือนกันแต่บ้านเขาอยู่ไกลผมเลยไม่เอาไปยังปะไม่มีอะไรแล้วดูสู้น้องลุงเมื่อกี้ผมเกือบลุงเอ้ยเป็นไรอ่ะเป็นซีกับบีซีไงบีซีอ๋อที่นู่นเหรอใช่ครับปนมันอ่ะเอาเลิกตีแล้วเหรอเลิกแล้วครับหมดแล้วครับเมื่อวาน2ลม1ครับเมื่อวานอ้าววันนี้จบแล้วเหรอนี่จบในวันเดียวครับจบเลยสตอรี่อ่ะนะใช่คืออุ้มเขาไอ้เหี้ยครบไปสตอรี่ไม่ลากไม่ลากยาวๆหน่อยว่าสตอรี่วันเดียวไอ้เหี้ยรอเป็นปีวันเดียวจบนะไปเร็วนะรอเบิกก่อนไม่บอกไอ้เฉินลากยาวๆหน่อยอ่ะโอ้เขาเหมือนเขาแบบสภาเขาให้ยอมเลยครับให้จบแล้วเพราะว่าอุ้มบีซีเจอมาหนักไงครับไม่ปล่อยกุ้งปล่อยไก่หน่อยนะ เพิ่มความเดือดแบบยอมโดนอุ๊บสัก30คนอะไรเกือบแล้วไงผมเกือบแล้วไง ผมตีกันที่นี่ผมตีเดือน2เดือนเลยนะใช่เหรอลุงตีกันเป็นเดือนเลยเหรอใช่ผมตีกันเป็นเดือนไม่นอนกันเลยเหรอโหตีจนเบื่อจนไม่อยากตีแล้วตอนนี้โหตียังไงเป็นเดือนวะลุงก็มันไม่ยอมอ่ะเอาของมันจะไม่เหลืออะไรมันจะหมดมั้ยอ่ะมันก็หมดเลยดิฮะ DG อ่ะผมตีครึ่งปีอ่ะกับดีจีที่เนี้ยโอ้ยไม่ไปนอนเที่ยงนอนอะไรงี้มีไหมอ๋อไม่มีฮะไม่มีแบ่งแบบพวกมันก็เข้ามาอ๋อเป็นเข้ากะเข้ากะใช่เป็นกะงานกะแบบกะที่แบบคนอยู่เยอะก็มาไฟกันอะไรประมาณเนี้ยส่วนแบบตอนนิ่งเที่ยงก็มีกันน้อยๆอ่ะ6-7คนตีกันจิ๊บจิ๊บจิ๊บอันนี้คือตอนนี้คือ JK อยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ใช่อยู่กัน10คนตอนเนี้ย JK มี10คนอ้าวแล้วที่เหลือแกงแตกไปแล้วฮะฮะแกงแตกละแล้วทำไมแตกอ่ะลุงมีเรื่องเยอะอะแจ็คเล่าไปดิน้องผมไม่ซอกแซกดีกว่าถามได้ถามได้น้ำเร็วคือปัญหาเหมือนดูไว้แหละอยู่กันไม่ครบไงอ๋อแล้วนี่พอเข้าใจแล้วผมก็เลยยุบแก๊งไปเลยแล้วจะมีอีกไหมครับไม่มีแล้วฮะกำลังหาคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยผมเปลี่ยนชื่อครับผมแอบเชียร์ว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะให้เป็น AJK มันเป็นตำนานเลยอะไม่เดี๋ยวเนี่ยก็คนเก่าอยู่เนี่ยฮะสร้างใหม่ New Gen เนี่ยรอคุณโดนไอ้เฉิดไล่ก่อนเดี๋ยวผมจะช่วยไม่ใช่ไม่พูดอย่างนั้นลุงมาไม่พูดกันไปผมว่าตอนนี้ JK ก็คือคนแล้วแหละใช่ไหมไม่ใช่ชื่อแก๊งแล้วแหละมันคือคนต้องนานแล้วนะมันคือคนตั้งแต่ไหนแล้วแต่ไรแล้วมาคันเดียวด้วยนะไอ้บอสบัสซิ่งไปขอนแก่นก็ได้ขึ้นเลยครับข้างหลังรถขึ้นได้ไหมครับนั่งได้ไหมเอาไปไหนแล้วอะไปไหนครับเนี่ยน้องแจวรถไปไหนขอนแก่นด้านหลังกดมิเตอร์เลยนะน้องเคยไปป่าวขอนแก่นขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะพี่คิด72นะเคยไปฟรีครับพี่เคยไปฟรีครับไอ้เหี้ยเอ้ยน้องลงเลยเดี๋ยวดูทิ้งตับป่ะอ้าวอย่างนี้มันกวนตีนกันนี่หว่าไอ้เหี้ยเคยมาเท่าไหร่อ่ะเคยมากับพี่เคยมากับแฟนเก่าอ่ะหัวอันนี้ปั๊มอยู่หน้าบ้านอย่างงี้เคยชนกันบ้างมั้ยเนี่ยมันไม่ระเบิดไม่ระเบิดอ๋อไม่ระเบิดปั๊มหน้าบ้านจะไม่ระเบิดแต่ที่ระเบิดครับเอารถที่มันได้เยอะๆมาดิลุงเราไปทัวร์เมืองกันดีกว่าพาผมทัวร์หน่อยครับได้ครับได้ผมไปป้นกันนะดิโอ้ยไม่ต่างกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวพาไปทัวร์พวกดูพวกแก๊งอื่นตีกันก็ได้มีมีแก๊งตีกันอยู่เหรอครับตอนนี้มี LK กับซิกซิกเที่ยวเมืองนี้แม่งเมืองเดือดจัดเลยอ่ะผมว่าไม่ LK ตีกับซิกซิกอ่ะให้พูดบอกไปแบบตรงหรืออ้อมตรงกูเองโอเคชอบเลยสิเราอ่ะแบบนี้เ
ไอ้เหี้ยสรุปลุงเป็นเชื้อเพลิงเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยกูอ้าวเลยไปทำอย่างนั้นน่ะทำไมทำนิสัยอย่างนั้นอีกแล้วเนี่ยถ้าพูดได้ตรงๆเองให้เขาอีกอ่ะถ้ากูแบบว่าเอาตรงๆคือไอ้เหี้ยแจ็คไม่ใช่กูคนเดียวต้องอาบน้ำไงไอ้แจ็คด้วยแจ็คเล่าไปดิน้องก็จะตายมาทำไมเราถึงทำกันอ่ะคล้ายๆกับหลอกความเครียดตอนแรกอ่ะกูตอนแรกกูให้เรื่องซิกไปตีก็คือตอนที่มันเดินอยู่แถวสภาใช่ป่ะแล้ว LK มาเดินต่อหน้ามันแล้วทีเนี้ย LK ไม่ยกมือไหว้มันก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปตีแต่ว่าทีนี้มันมีเรื่องอะไรพอดี LK มันชอบซื้อเรื่องปัญญาอ่อนใช่วันนี้ชื่ออะไรนะฮะเราไม่มีกระแมงก็อยู่ตรงเนี้ยผมชื่อโอเลี้ยงครับโอเลี้ยงคือที่เนี้ยเขาซื้อเรื่องกันแบบไอ้นี่มากเลยนะเนี่ยคุณลองหวัดดีผมเนี่ยคุณลองหวัดดีผมหวัดดีครับลุงอ่ะโดนส้นตีนละอันเนี้ยนั่นทำไมอ่ะมายกมือไหว้เขายังงงอ่ะเหี้ยเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับไม่มันเพิ่งมีไอ้เหี้ยแก๊งเหี้ยเนี่ยที่มันทำอย่างเงี้ยเหี้ยโคตรเอาเลยวะจริงยังโคตรโหดเลยวะคอมเมนต์กันง่ายอ่ะใช่ชนอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะหนุกนะน่าจะเดือดเอ๊ะหรือแบบว่าแอบแวบมาอยู่สักหน่อยได้มั้ยนี่เราเล่นครับเราเล่นนู่นว่างอ่ะว่างจริงเออว่าถามหน่อยดูไว้สรุปแล้วเค้าต้องส่งเงินแก๊งเท่าไหร่อาทิตย์ละเหรอครับเดือนละ 200,000 วันละตกวันละ 40,000 นิดๆครับไอ้เหี้ยใครว่าบอกวันละ 200,000 ไม่ใช่อาทิตย์ละโอ้อาทิตย์ละ 200,000 กว่า 208,000 อติก็เคยเจอผมไงที่อติแบบให้ผมถ่ายรูปจำได้รถไงเออที่อติบอกว่าชอบน้องคนนั้นน่ารถเขียวว่าแบบว่าชอบอะไรอารมณ์ชอบพิงค์อ่ะไม่ใช่อะไรนะลุงไงนักร้องก็สีใครครับคนที่ร้องเพลงปาวานกำลังเคาะไม่ใช่เพลงอะไรวะเพลงหลอกหลอนหลอนหลอกหลอกหลอกหลอนน่ะหลอกหลอกหลอกหลอนมั้งใช่ใช่เพลงนี้นั่นแหละเพลงนั้นแหละคือชีวิตพวกผมไม่ค่อยมีอะไรหลอกจริงๆนะผมมีชีวิตอะไรก็ผมก็มาเล่าให้คนฟังคนดูฟังเลยประมาณนี้ได้ปกปิดอะไรฮะเราคือพี่น้องกันอะแชทก็คือพี่น้องมีอะไรก็ปรึกษาพี่น้องอ่ะสบายใจสุดเอ้ยแจ็คมีบุหรี่เหลือเอ้ยไม่ให้สบู่เหลือป่ะไอ้ซีดีคือแฟมิลี่สตีมันคิดและดูดีเขาทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินได้แช่ไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอ้บอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอให้พวกลุงหมาที่เข้าข้างว่าตัว